อ่ะไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วคุณนันทิยาขอต่อประเด็นเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยนะก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นข้าราชการหลายคนเนี่ยเขาก็โพสต์เรื่องการได้รับประทานเครื่องราชเพื่อนๆก็ไปแสดงความยินดีการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าก็ถือเป็นเกียรติยศของชีวิตนะครับสำหรับคนที่รับราชการมามีความดีความชอบก็ลดหลั่นลงไปแล้วแต่ชั้นไหนยังไงเนี่ยผมก็ไปพิมพ์ขอแสดงความยินดีกันหลายคนเลยนะครับได้ชั้นนู่นนี่นั่นอะไรกันไปเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคือเราทราบกันอยู่แล้วว่าณขณะนี้เองบ้านเราเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่พยายามด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะทั้งทางตรงทางอ้อมนะไอ้ที่ขี้ขลาดหน่อยนะครับก็เอาความรู้ทางวิชาการเนี่ยมาใช้นะแต่แฝงไปด้วยเจตนาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ดันเด็กดันเด็กไปนะครับบางทีก็โพสต์แบบเลี่ยงกฎหมายแต่รู้ว่าเจตนาคืออะไรแบบนี้เป็นต้นที่คือฮาเนี่ยปรากฏว่าคือก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องคือฮามาแล้วแหละนักการเมืองบางคนเนี่ยก็แสดงจุดยืนเรื่องปฏิรูปสถาบันอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เวลาเครื่องราชนี่เอาขอนะ เพราะว่าเครื่องราชเนี่ยคุณนันทิยาทำกันบ้านมาแล้วเนี่ยว่าต้องทำเรื่องขอผ่านหน่วยงานทำเรื่องขอแล้วก็คือต้องผ่านการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบเลยนะคะว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้ทำประโยชน์คุณงามความดีอะไรสมควรที่จะได้รับไหมเพราะว่าการจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใครก็จะได้รับได้นะคะก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์อยู่มีหลักมีเกณฑ์ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเพราะว่าคนที่จะมีชื่อได้รับประทานเครื่องราชเนี่ยเขาจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการว่าในกในขออะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะได้รับชั้นไหนก็มีคนไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามีชื่อของนายเคสครั้งพิบูลนะครับได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยลำดับที่15นะเคสครั้งพิบูลเป็นใครเคสครั้งพิบูลเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ร่วมจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ที่มีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยคนนี้แหละนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับประเด็นเรื่องพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญใครก็ไปร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองได้เป็นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่หลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับนายคาทาวุฒิหรือเคสเนี่ยหรือที่เรียกอาจารย์เคสเนี่ยนะครับมักจะแสดงความคิดเห็นหรือโพสอะไรต่างๆแสดงจุดยืนที่หลายคนบอกโอ้แบบนี้ได้ด้วยเหรอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะแล้วก็มีทวิตหนึ่งนะคะที่อาจารย์เคสเนี่ยได้โพสจะทำให้คนแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่านี่คืออาจารย์เนี่ยค่ะปีนี้ล้มเหลวปีหน้าล้มเจ้าล้มเจ้าเนี่ยจะเข้าใจว่ายังไงล่ะก็ล้มเจ้าอ่ะล้มเจ้าคือมันชัดๆอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็อยู่ในกระบวนการการเคลื่อนไหวที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีชื่อนะเนี่ยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยลำดับที่15นะคืออะไรล่ะเนี่ยปีหน้าลงเจ้าแต่ทำไมอยู่ดีมาขอเครื่องราชไหนบอกว่าไม่ต้องมีไงฮะนี่หลายคนเป็นแบบนี้นะคือไอ้คนที่ไปยุให้เด็กไปต่อต้านสถาบันเนี่ยนะหลายคนพอเวลาได้รับปวดเก้านู่นนี่นั่นมาก็ไม่เห็นปฏิเสธเลยนั่นน่ะสิคะฮะค่ะแล้วเห็นบอกไม่ได้มีคนนี้คนเดียวใช่ไหมที่เคลื่อนไหวมีอีกมีคนนึงใช่ไหมอาจารย์ที่เขียนวิทยานิพนธ์และที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหาว่าที่อาจารย์ชัยยันออกมาเปิดโปงว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีปัญหาในการบิดเบือนข้อมูลที่ไม่จริงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับว่าในหลวงไปข้องเกี่ยวกับการรัฐประหารอะไรทำนองนี้นะก็มีรายชื่ออยู่ด้วยคือหลายคนเป็นแบบนี้นะพอเวลาเด็กๆไปชูป้ายด่าในหลวงต่างๆนี่พวกนี้ชื่นชมแล้วก็ยุส่งเด็กแต่พอเวลาเครื่องราชเอานะนี่ผมพูดรวมๆนะไม่ได้ว่าเจาะจงใครนะเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเพราะเนี่ยคนเด็กๆทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายก็ต้องคิดให้ดีนะว่าเราจะไปเชื่อคนพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับถึงเวลาเนี่ยขึ้นโรงขึ้นศาลพ่อแม่เหนื่อยนะติดคุกติดตารางพ่อแม่ไปเยี่ยมประกันตัวแต่ไอ้พวกที่แอบอยู่ตามมหาวิทยาลัยมันต้องอย่างงู้นกษัตริย์ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาไปกรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะอันนี้ต้องรวมถึงหน่วยงานด้วยนะค่ะหน่วยงานเนี่ย
ที่มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบนะว่าบุคลากรในหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับมีคุณงามความดีอะไรยังไงและเหมาะสมหรือไม่ยังไงนะอันนี้พูดรวมๆนะไม่ได้ระบุคนหรือระบุองค์กรอะไรยังไงมันก็หลักเกณฑ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับนี่แหละเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะ